ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้มาทำคลิปตามคำเรียกร้องของน้องๆ นะคะที่มาคอมเมนต์นะคะว่าให้พาไปเปิดกุรองเท้าสตาร์ทของพี่ตั้มหน่อยนะคะวันนี้ว่างแหละเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ใช้จริงแล้วก็ที่เอามาอยู่ที่บ้านใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาตามไปดูเลยนะคะอยู่ด้านล่างค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนะคะทุกคนเราก็พาลงมาดูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันเลยนะคะว่าคู่ไหนเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะค่ะทุกคนมาแล้วนะคะเราก็จะมาดูกุรองเท้าของเขากันนะคะว่าคู่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือแค่อะไรนะส่วนหนึ่งเนาะแค่ส่วนหนึ่งใช่แล้วก็มีคนถามมาเยอะนะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราได้มาใช่ที่เราได้มาใช้แล้วก็คือต้องบอกว่าไม่ได้ใช้สมดก็ยังมีแบบคู่ใหม่ๆอะไรเงี้ยที่เก็บไว้บ้างก็คือเก็บไว้โชว์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สะสมด้วยอะไรเริ่มคู่ไหนก่อนดีเอาคู่ชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดเอามาอธิบายจริงๆเขาก็ชอบเยอะต้องบอกก่อนว่าอย่างคู่นี้คือมันเป็นโมลิเลียทูเขาเรียกว่ารุ่นโมลิเลียทูนะครับก็ลายเย็บ M8 ลองดูมันก็จะมีเนี่ยลายสีอยู่อะไรเงี้ยคือดีเทลการเย็บอะไรของเขาอ่ะมันจะถ้าเทียบกับอย่างตัวนี้ถ้าเป็นเราอ่ะเป็นผู้หญิงก็ดูไม่ออกนะดูออกไหมว่ามันไม่ต่างอาจจะแบบสีอันนี้แต่ว่าเนี่ยใช้งานแล้วอันนี้เคลื่อนใหม่อะไรเงี้ยกับรูปเย็บใช่รูปแบบการเย็บรูปแบบการเย็บแต่ว่าพื้นอันนี้คือใช้งานแล้วนะมันก็จะเหลืองๆหน่อยเราเปรียบเทียบให้ดูนี่แล้วก็ลายเย็บดีเทลอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถามว่าหนังเหมือนกันไหมเขาว่าเหมือนคือหนังมันนุ่มแล้วมันนิ่มเป็นหนังจิงโจ้แท้ wow. แต่ที่เขาชอบลายเย็บแบบนี้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันดูเข้าเท้าทรงมันเข้าเท้าดีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีนะลายเย็บเนี้ยก็คือดีหนังมันนุ่มดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าลายเย็บเนี้ยมันเหมาะกับหน้าเท้าเราเหมาะกับส้นเท้าเราใช่ก็เลยเป็นที่มาของการชอบนี่ลายเย็บ M8 ก็คือคู่นี้จะชอบเป็นพิเศษใช่คืออาจจะเป็นทุกสีไม่ใช่ว่าคู่นี้คู่เดียวอะไรเงี้ยมันก็เป็นลายเย็บเป็นแบบที่ชอบอะไรแต่ว่าถามว่าสีไหนถูกใจก็จะเป็นสีขาวทองแล้วอันสีแดงเมื่อกี้คือไม่คือก็สวยนะเรียกว่าสวยไหมล่ะหมายถึงว่ามันเป็นอะไรสีที่ชอบที่สุดหรือใส่บ่อยที่สุดสีที่ชอบที่สุดเพราะว่าอันนี้มันออกสีอะไรแดงหรือส้มมันส้มแดงส้มแดงไม่ใช่ว่าไม่ชอบสีนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ว่าคือต้องบอกว่าเนี่ยอย่างพวกสีขาวแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ต้องเคลือบเขาเรียกว่ามันเป็นแบบออริจินอลของรุ่นเลยเพราะว่าคือหนังสีขาวเนี่ยกับสีดำอะอย่างเป็นพวกเนี้ยสีดำอย่างตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นหนังออริจินอลของเขาเลยก็คือหนังมันนิ่มมากต้องลองจับถ้าเนี่ยหนังย่นเนี่ยคือหนังดีมากหนังเกรดดีมากเพราะว่ามันจะใส่แล้วรู้สึกสบายเท้าก็เลยชอบสีขาวเพราะมันไม่ถูกเคลือบเป็นสีอื่นอย่างสีทองหรือสีดำหรือสีน้ำเงินอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเราใส่แล้วแบบทรงเท้าหรือว่าหนังของรองเท้าเนี่ยอยู่ทรงตลอดใช่ก็เลยชอบสีขาวทองสวยไหมก็สวยดีนี่คือคู่ที่ชอบมากที่สุดคู่ที่ชอบแล้วก็ใส่บ่อยที่สุดแล้วมันก็มีสตอรี่ด้วยสตอรี่คือเราสตอรี่ของมันคือมันเหลือคู่สุดท้ายแล้วล่ะเอาจริงอั
อันนี้คือแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมก็เลยแบบว่ามีแต่มิซูโน่เนาะแต่จริงๆถ้าที่บ้านเก่านู้นด้วยก็คือจะเป็นมีไนกี้ด้วยเนาะแต่คือตอนนี้เราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเราก็ต้องใส่แค่นี้เนาะนอกจากแล้วก็มีคู่ไหนไหมที่แบบว่าไม่ได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะคือแบบเสียเงินซื้ออ่ะมีไหมคะก็มีนะเพราะว่ามีนี่คือพอเริ่มมาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมใส่อะไรเงี้ยนี่จะเป็นดีโอหนึ่งสีเนี้ยมันหายากมากแล้วก็คืออยากได้ใช่อยากได้อันนี้ก็เลยไม่บอกครับเดี๋ยวโดนแม่บ้านด่าบอกก็บอกจำไม่ได้แต่คิดว่าประมาณ 8-9,000 ประมาณเพราะว่ายอมเพราะว่าชอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันสีมันสวยมันเป็นรุ่นที่หายากอะไรเงี้ยพวกรุ่นพี่จะมีกลุ่มรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาก็เล่นหนึ่งจริงๆมีสีส้มแต่สีส้มเนี่ยมันก็หายากเหมือนกันก็เลยได้แต่สีเหลืองมามันเหมือนมีคู่อยู่ข้างนอกอันนั้นอาจจะเก่ากว่านี้แบบมือหนึ่งเลยนี่ยังมีป้ายอยู่ใช่ครับแล้วก็มีโอหนึ่งตัวนี้แล้วก็จะมีสีดำอันนี้ก็เป็นเบต้าอันนี้น่าจะเป็นเบต้า1 1 2จำไม่ได้น่าจะอันนี้ก็หนังดีเบาครับที่ชอบคือมีนี่แบบลายแคปล่าเห็นไหมมันลดอย่างเงี้ยใช่ๆเหมือนแบบพวกเนี่ยมันวัสดุนี้มันจะแบบแข็งแรงแล้วก็เบาด้วยอะไรเงี้ยแต่นี้จะบางมากบางแล้วใส่ยังไงใส่ได้สิ ก็ประมาณนี้แหละที่มีตอนนี้ใช่ที่มีนะตอนนี้แล้วก็คืออ้ออันนี้อีกคู่นึงอันนี้อีกคู่นึงใช่อันนี้เป็นตัวหายากมากโอ้ no มีลิ้นใช่ในลิ้นแต่ว่าในลิ้นอะไรเนี่ยเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันมั้ยก็เหมือนแต่ว่าใหม่ไม่เหมือนใช่ไหมดูหนังนิ่มกว่าดูหนังแบบอันนี้เหรอถ้าดูน่าจะนี้มั้งเพราะมันเงาเงาอันนี้มันแบบเป็นตาก็อันนี้แหละจะอธิบายฟังว่าแบบว่าตัวเนี้ยเคยได้มาอยู่แต่ว่าตอนนั้นเป็นเบอร์เล็กและเนี้ยก็ได้มาเหมือนกัน265อันนี้ก็เสียรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดรุ่นพี่บอกว่าในกลุ่มน่าจะเป็นหมื่นอัพแหละเงินกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นหนังวากิวเนื้อวัวใช่เนื้อวัวหนังวากิวก็คือจะนิ่มกว่าเนี่ยพวกเนี้ยจะนิ่มกว่าปกติเลยก็มันจะแบบใส่แล้วเนี่ยดูดิใส่แล้วก็สบายมากแล้วก็จะเป็นใส่แล้วห่อได้อะใช่บ้าง มันก็จะเป็นสีดำเนี่ยอีคูที่ชอบมากมากใช่ที่ชอบไอ้ที่เสียตังค์นะที่เสียตังค์ซื้อมาแต่มันก็ต้องชอบเลยเพราะว่าเราไม่ได้ได้สีแล้วมีคู่ไหนที่แพงที่สุดไหมรองเท้าสตาร์ทตอนนี้ที่อยู่ในนี้ที่แพงที่สุดเขาว่าน่าจะเป็นหมายถึงว่าตัวที่เสียตังค์หรอเสียตังค์หรือว่าได้ฟรีหรือว่าราคาที่เอาอันที่เสียตังค์ก็ได้แล้วก็อันที่ได้ฟรีอันที่ได้ฟรีจริงๆเราต้องบอกว่าราคาเนี้ยมันประมาณ 8,290 เนี่ยพวกรุ่นเนี้ยรุ่นธรรมดาก็จะมีตัวที่อันนี้ก็ประมาณ 9,000 กว่าบาทนี่เป็นเวฟโมลิเลียเวฟก็จะเหมือนมีโอเหมือนเนี้ยตัวเนี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นทรงแบบตุ้มใบมีดอีกแบบนึงแหละคิดว่าอันนี้เป็นโมลิเลียอะไรนะจำไม่ได้แล้วอุลอะไรวะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชหาเป็นสีทองนี่สวยมากก็ราคาประมาณ 9,000 กว่าบาทเหมือนกันว้าวคือถ้าถามว่าไหนแพงสุดอ่ะมันจำไม่ได้แต่คิดว่าตัวเนี้ยราคาไม่ใช่นะตอนนี้นะไม่ใช่ตอนที่ออกมาน่าจะประมาณ 8-9,000 แต่ตอนเนี้ยคือแบบมันหายากมันก็น่าจะขึ้นเป็นก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวรุ่นอื่นก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละต้องบอกว่าที่มิซูโน่ราคามันทำไมถึงแพงขนาดนี้เพราะด้วยคุณภาพหนังใช่คุณภาพหนังแล้วก็เป็นเหมือนเขาทำแฮนด์เมดอ่ะเหมือนใช้มือทำตัดเย็บอะไรเนี่ยมันก็เลยจะแพงมันก็เลยจะก็เหมือนพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะประมาณนั้นก็เลยใช้มือทำใช่เพราะปกติถ้าสมมติเทียบราคากับยี่ห้ออื่นอะไรเนี่ยมันทรงอาจจะไม่สวยไ
ไม่หลากสีสันแล้วแบบเยอะให้เลือกขนาดนั้นประมาณนั้นแหละแต่ว่าถามว่าคุณภาพเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองคือถ้าเหมือนกับเอาว่าแต่คุณภาพเนี่ยว่าหนาวของรองเท้าเสียงอะไรครับท้องหรอว่าคุณภาพของรองเท้าเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่แพ้พวกเป็นยี่ห้ออื่นแล้วกันก็คิดว่าเนี่ยมันก็เหมาะนะมันก็โอเคโอเคก็ประมาณนี้เนาะรองเท้าที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะใช่ไหมแล้วก็จะมีประมาณนี้นะคะรองเท้าที่ใส่ทุกวันปัจจุบันชอบแล้วก็ที่มีอยู่ตอนนี้นะคะนะที่บ้านนะนะที่บ้านนี้ตอนนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าสมมติเรามีห้องหรือว่าไอ้นี่อัปเดตรองเท้าใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูใหม่เนาะเพราะว่าเราอยากทำห้องรองเท้าอยู่แต่ตอนนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ได้แบบที่ชอบหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแต่กล่องใช่แล้วก็เก็บสะสมอย่างนี้ไปก่อนก็เอาเยอะมากใช่เอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะคลิปต่อไปก็ใครอยากให้ทำอะไรอีกก็เม้นมานะคะจะพยายามทำให้ในตอนที่ว่างเพราะว่าเราก็อยากถ่ายให้ลงแบบทุกๆอาทิตย์อ่ะเนาะแต่แบบก็มีเวลาเดี๋ยวก็มาใช่ๆมีเวลาก็มีเรื่องอะไรโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปใหม่คลิปต่อไปนะคะเราจะบ๊ายบายกันไปก่อนนะคะก็อย่าลืมอะไรฝากด้วยนะคะฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นค่าขนมใช่ป่ะก็ไม่มีอะไรมากก็คือคลิปเราก็ทําถ้าว่างเงี้ยเราก็ทํามาไม่มีสปงสคริปต์ก็คือแบบเรียวๆใช่เออ FC อ่ะอยากให้ทําอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําตามที่พวกแฟนๆอยากให้ทําอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคอันนี้เสื้อร้านเราเองนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยเห็นมั้ยน่ารักเห็นมั้ยผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยแปะเดี๋ยวโอเคค่ะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย